ไปดูอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือปัญหาการจุจริตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางรองนายกรฐมตรีก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปราบรามอย่างจริงจังและก็เตรียมใช้มาตรา44ดําเนินการกับผู้กระทําความผิดนะครับขณะที่วันนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็นัดพิจนารณาโทษทางวินยัยร้ายแรงกับข้าราชการ48ที่จุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตและมีมติให้ไล่ออก โดยข้าราชการคนดังกล่าวนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการระดับแของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่รับสรารภาพว่ากระทําการทุจริตเงินกองทุนเสมาโดยโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่น22บัญชีตั้งแต่ปี2551จนถึง2561เป็นเงินทั้งสิ้น88ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งความดำเนินคดีกับข้าราชการดังกล่าวและข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม5คนในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยข้าราชการอีก4คนอยู่ระหว่าง าการสอบสวนส่วนข้าราชการหญิง c 8ที่รับสารภาพวันนี้นะครับทางอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นัดพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรงมีมติให้ไล่ออกครับ โดยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายุรัฐธมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยในเรื่องนี้นะคะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะช่วยดูแลกรณีที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่3ค่ะแล้วก็จะมีการประสานทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการ,าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพร้อมกับย้ําในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตค่ะรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนค่ะ ทั้งโรงการป้องปรามแล้วก็การกำกับดูแลโดยจะเร่งสอบสวนสอบสวนกรณีพบผู้กระทำผิดนะคะหากมีหลักฐานเนี่ยก็จะใช้มาตรา44พิจารณาเป็นรายกรณีไปค่ะ